อยากให้ดร.ช่วยประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2562โดยเฉพาะการส่งออกให้ฟังนิดนึงอะค่ะค่ะคือเรื่องของการส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศจีนนะคะนับว่าเป็นปีทองของประเทศไทยเราอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรปศุสัตว์ในการส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกก็ต้องเป็นห่วงมากๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าของเงินเนี่ยค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ค่าเงินบาทแข็งมากๆเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องค่าของเงินให้ดีนะคะแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องต้นทุนในการผลิตให้ดีด้วยนะคะค่ะแต่มวลรวมแล้วปีนี้นับว่าประเทศไทยโชคดีเรื่องสินค้าเกษตรปศุสัตว์โดยเฉพาะเรื่องไก่นะคะในการส่งออกไปแต่ขายได้ดีมากเลยแต่ขายแล้วไม่ค่อยรวยค่ะเพราะค่าเงินบาทเนี่ยแข็งมากถ้าเราไม่จัดการดูแลให้ดีเนี่ยแรงงานก็สูงนะคะค่าแรงแพงมากในช่วงนี้ค่ะมวลรวมในการส่งออกในปีนี้นะคะก็โตขึ้นมาถึง 8% ฝานะคะจากปีที่แล้วนะคะแล้วถ้าเป็นคิดเป็นมูลค่าของเงินล่ะคะก็เกือบเป็นแสนเกือบเป็นแสนล้านนะคะก็คือโตกว่าปีก่อนมากแต่ว่าติดปัญหาแบบติดปัญหาเรื่องค่าของเงินนะคะให้ดร.ช่วยประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยค่ะมันจะแย่กว่าปี62หรือว่ามันแย่กว่าค่ะโดยทั่วไปนะถ้าเรื่องของไก่นะคะเรื่องของไก่เนี่ยซึ่งเนื่องจากว่าไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะสามารถผลิตแล้วก็ทางนานาชาติจะเป็นศาสนานะคะจะเป็นมุสลิมจะเป็นหลายๆศาสนานะคะโดยเฉพาะของระบบของมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะคะของเราเนี่ยเราทำได้ถูกต้องตามกำหนดต่างๆของที่ต่างประเทศต้องการหมดนะคะจะเป็นด้านฟู้ดเซฟตี้ด้านระบบของระบบไบโอซิเคียวริตี้ระบบความปลอดภัยในเรื่องอาหารทุกๆอย่างเนี่ยนะคะทางประเทศไทยเราเนี่ยเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นในเกือบในพอเราผลิตขึ้นมาเนี่ยต่างชาติก็จะมาหาซื้อสินค้าไก่แปรรูปเนี่ยค่ะจากประเทศไทยมากนะคะเพราะเราเข้าสู่ระบบของโลกเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมาตรฐานของโลกเลยนะคะแล้วก็ด้านระบบฟู้ดเซฟตี้ซึ่งเป็นที่ทุกคนกลัวเกี่ยวกับเรื่องด้านของความปลอดภัยในเรื่องอาหารประเทศไทยเราก็พร้อมนะคะแล้วก็ระบบฮาลาลนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยค่ะเราก็เตรียมพร้อมในการที่จะทำเพราะฉะนั้นสินค้าเรื่องของไก่นะคะก็จะไปได้ดีแต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าค่าของเงินที่เงินบาทที่แข็งมากเลยนะคะที่เราจะต้องระวังกันมากๆส่วนธุรกิจอื่นๆนะคะเท่าที่สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราได้ไปโดยทั่วไปหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเหนืออีสานใต้อะทุกๆคนก็บ่นกันนะคะว่าแย่มากๆเลยค่ะคือจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นธุรกิจต่างๆนะคะบอกแรงซื้อไม่มีเอาซะเลยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องระมัดระวังนะคะมองแล้วปีหน้าคงจะหนักกว่านี้นะคะ